วันนี้เรามีเมนูยำปลาข้าวสารทรงเครื่องมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่หอมแดงลงในภาชนะตามด้วยกุ้งแห้งปลาข้าวสารทอดกรอบพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและน้ำยำที่เคี่ยวไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงทอดกรอบกระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ